sky high, and rest the pride in our hearts. ทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาได้ยังไงฉะนั้นคนจึงไม่ยอมไปฟังเพื่อโลกว่าเออก็สมควรแล้วมึงสอบตกนะก็มึงก็สมควรแล้วมึงสอบตกสมัยนั้นไอน์สไตน์ยังสอนอยู่ที่วินสตันอยู่นะเขามีโอกาสได้ไปดักเจอไอน์สไตน์ครั้งนึงเขาพูดไอน์สไตน์ฟังไปดักตอนไอน์สไตน์เดินออกมาจากบ้านเขานะไปพูดให้ฟังเรื่องหรือวิธีคิดเขาแบบนี้โอเคไหมเขาเชื่อเออดีไอน์สไตน์เออดีแล้วก็เลยไปเขาได้คะแนนก็ดีใจมากเขามีกำลังใจมากสุดท้ายเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าเอ้ยมีพอที่มันทำขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจนะวิธีคิดของมันเพื่อว่าเอาไปเข้าสภามหาวิทยาลัยว่าพิจารณาดูซิว่าควรให้มันตกไหมหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติออกมาว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีคิดของการที่มาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเขาควรจะไปเรียนปริญญาเอกเลยนะครับก็เรียนจบมาเขาได้ทฤษฎีเกณฑ์ขึ้นมาไอ้ความสมดุลของทฤษฎีเกณฑ์มันทำได้ไรไปทำให้ไปขัดแย้งต่อของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของอดัมสมิธเลยนะเสร็จแล้วก็ออกมาทำงานอีก3ปีเขาก็เป็นบ้าเขามีแฟนเนี่ยแฟนเขาเป็นลูกศิษย์เขาเองภรรยาเขาเป็นลูกศิษย์เขาเองแล้วเป็นกลุ่มนักศึกษาอัจฉริยะแล้วเป็นดาวมหาวิทยาลัยสวยมากกว่าก็แต่งนะมีลูกคนหนึ่งลูกอายุยังไม่ถึงปีวันหนึ่งแนทเนี่ยเขาไปบีบคอลูกเขาจะฆ่าตายอ่ะแล้วบางวันเขาก็ไปตบตีเมียเขาจนทั้งเขาเริ่มบอกว่าให้เลิกการปฏิบัติไปไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะบ้าขึ้นมาอย่างนี้มันจะขึ้นมาช่วงๆเป็นประเภทจิตเป็นโรคจิตประเภทจิตประเภทแล้วก็เลิกการเขาเป็นคนบ้าพนีจรเหมือนเพราะว่าเราเนี่ยพวกผมยาวผมติดกันอ่ะเดินตามเก็บขยะกินอะไรไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ20ปีนะครับมาช่วงประมาณแถวปี1980เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอเมริกานี่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาแรงงานในประเทศมากเอาทฤษฎีอะไรมาแก้ไม่ได้เลยก็มีคนเสนอว่าเราไปเอาของไอ้แนทมาดูใช่ไหมนั้นมันไปบ้าไปแล้วก็เขาทิ้งไปแล้วนะไปเก็บจากข้อสรุปออกมาดูลองมาแก้ปัญหาที่นั่นดูปรากฏว่ามันใช้ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งปัญหาแรงงานในสหรัฐอเมริกาได้แล้วก็ได้ใจผู้นำประเทศอเมริกาก็ได้ใจเอาทฤษฎีนี้เนี่ยขึ้นมาทำต่อจนกระทั่งทำให้สงครามเย็นสิ้นสุดลงนะครับโลกเสรีสามารถไปเอาชนะอีกฝ่ายในโลกสังคมนิยมที่เป็นจีนกับรัสเซียได้ทำให้บ้านไม่ไผ่กับบ้านเลยแตกรัสเซียแตกออกเป็นหลายสิบประเทศบ้างจากสหภาพโซเวียตแตกไปจีนเองก็เปิดตัวประเทศเป็นหนึ่งประเทศของระบบนี่มาผลจากทฤษฎีเกมของนาซีนะครับทำไมผมพูดถึงเรื่องแมนเดลบังก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราถ้าปล่อยคนคิดเนี่ยปล่อยคนคิดเนี่ยบางทีก็เรื่อยเรื่องใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องสร้างสรรค์ผมมียกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งน้องชายผมเองนะเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาในปัจจุบันนี้ตอนหลังนี่ก็มีเครื่องผ่าตัดแบบสองกล้องเขาเป็นหมอทางด้านสามเลยมาปลูกพอเครื่องสองกล้องผ่าตัดสองกล้องขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะต้องใช้ไงเขาไม่ยอมเปิดเทคนิคเลยนะว่าวิธีการผ่าตัดของกล้องทำยังไงนะครับไม่เปิดเทคนิคเลยทำไมเขารู้ไม่เปิดเทคนิคเขาบอกว่าถ้าเขาเปิดเทคนิคไปดูเนี่ย
มันก็จะมีวิธีการใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเขาก็จะหนีไปพ้นกรอบตรงนี้ที่ต้องทำเขาจะทำเก่งแค่ไหนเขาทำจนฝึกทักษะเก่งแค่ไหนก็ตามทีเนี่ยเวลามันก็ไม่ถูกพัฒนาไปดีที่สุดก็อย่างมากเร็วขึ้นที่สุดก็ขึ้นชั่วโมงใช่ไหมเขาไม่เปิดเขาRest of pride in our heart, us and we are born as one, look in our heart to the world.